อนุทินแจ้งปมจจอยกระดับโควิด1 9เป็นโรคติดต่อร้ายแรงขอประชาชนอย่าวิตกรองนายกรัฐมนตรีแจ้งปมจจอยกระดับโควิด -19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและจัดการได้สำเร็จขอประชาชนอย่าวิตกกังวล เมื่อวันที่21กุมภาพัน,น,นธ์นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงพร้อมอธิบายถึงประเด็นข่าวจะมีการหารือโรคปรอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เป็นโรคติดต่อรุนแรงภายในวันที่24กุมภาพันธ์นี้การออกประกาศว่าโรคใดเป็นโรคติดต่อร้ายแรง จกกะกําเมื่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมีมติของที่ประชุมแล้วจึงนําเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อส่วนใหญ่คือแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้เป็นอย่างดีและหากจะต้องมีการประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วประชาชนทั่วไปก็ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนทุกวันการประกาศเป็นฐานให้บังคับใช้ข้อกำหนดในกฎหมายคือพระราชบัญญัติโรคติดต่อได้สะดวกเมื่อมีความจำเป็นเช่นการประกาศว่าเมืองใดในประเทศใดเป็นเขตติดโรคเพื่อใช้มาตรการคัดกรองหรือกักกันผู้เดินทางจากเมืองนั้นๆด้วยความเร่งด่วน ก็จะสามารถกระทำได้ทันทีและการประกาศเรื่องนี้ยังมีผลให้เกิดความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานว่ามีกฎหมายรองรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติงานหากกระทำไปด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตเพื่อปกป้องการแพร่กระจายของโรคเหล่านี้ที่ผ่านมาในอดีตมีการประกาศโรคติดต่ออันตรายแล้ว13ครั้งและในที่สุดเราก็จัดการกับมันได้ทุกครั้ง โรคเหล่านี้ก็ไม่เคยกลับมากล้ำกายเราอีกเลยต่อให้มันกลับมาเราก็จะมีความสามารถในการจัดการกับมันได้สรุปการประกาศนี้ทำให้เจ้าหน้าที่กรมสันานณสุขสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่มีอะไรต้องหวั่นหรือวิตกครับตื่นตัวแต่อย่าตื่นกลัว ขอให้เชื่อถือข่าวสารและข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่มีการถแถลงต่อพี่น้องประชาชนทุกวันเป็นสำคัญ